รัฐสภาตุนิเซียลงมติเห็นชอบกฎหมายต่อต้านการก่อการร้ายฉบับใหม่ที่ร่างขึ้นมาเพื่อรับมือกับกลุ่มก่อการร้ายไอเอสเป็นพิเศษหลังประชุมสภาต่อเนื่อง3วันซึ่งภายใต้กฎหมายนี้ทางการสามารถควบคุมตัวผู้ต้องสงสัยได้15วันโดยไม่มีหมายสารขณะที่โทษของผู้ก่อการร้ายคือประหารชีวิตและบุคคลที่ให้การสนับสนุนการก่อการร้ายจะต้องถูกจำคุกนักสิทธิมนุษยชนวิพากษ์วิจารณ์ว่านี่เป็นกฎหมายที่เที้ยมโหดแต่ประธานสภาตุนิเซียกล่าวว่า นี่คือประวัติศาสตร์หน้าใหม่ของประเทศและว,ว่ากฎหมายฉบับนี้จะทําให้ชาวตุนิเซียมั่นใจในความปลอดภัยมากขึ้นกฎหมายฉบับนี้ถูกผลักดันหลังเกิดเหตุกราดยิงริมหาดของโรงแรมชื่อดังในเมืองซูสเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาที่คร่าช,ชีวิตประชาชน38คนและเหตุกราดยิงพิพิธภัณฑ์ในกรุงตูนิสเมื่อเดือนมีนาคมซึ่งมีผู้เสียชีวิต21คนโดย i อออยู่เบื้องหลังทั้งสองเหตุการณ์